ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็มาอยู่ที่โรงแรมใหม่นะท่านผู้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะเป็นคลิปแบบเร่งด่วนเพราะว่าไปซื้อน้ำท่านผู้ชมก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยฮาวายก็จะให้เห็นโรงแรมนี้นะคะเผื่อเป็นช้อยถ้าเผื่อว่าใครได้มีโอกาสมาลาสเวกัสท่านผู้ชมโรงแรมนี้นะคะถูกด้วยดีด้วยโปรโมชั่นเยอะด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายแล้วก็โรงแรมนี้นะฮาวายขอสารภาพเลยนะว่าไม่เคยอยู่ในสายตาท่านผู้ชมผ่านบ่อยมากเลยนะแล้วก็คิดว่ามันดูเก่าๆทึมๆมึนๆแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นการสอนฮาวายอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าดูอะไรดูแต่ภายนอกไม่ได้ท่านผู้ชมต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเข้าไปถึงอ่ะถึงจะรู้นะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงมาติดตามชมนะคะว่าโรงแรมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะทุกที่นะเพลงก็จะดังมากเลยแต่ละเมืองในอเมริกานะคะก็จะมีรถเมย์ที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าที่ลาสเวกัสนะคะจะมีรถเมย์2แบบนะคะถ้าเป็นรถเมย์ตอนเดียวแบบนี้จะเป็น2ชั้นค่ะแล้วก็จะมีรถเมย์2ตอนนะคะซึ่งเป็นชั้นเดียวตรงนี้นะคะถือว่าแปลกตาแปลกใจสำหรับฮาวายนะคะเพราะว่าฮาวายมาจากลอสแอนเจลิสนะคะซึ่งเป็นรถเมย์ปกติชั้นเดียวค่ะและอีกอย่างนะคะที่ลาสเวกัสจะเห็นบ่อยๆมากคือรถตำรวจค่ะรถตำรวจที่นี่นะคะจะมีตรงนี้นะคะประจำเลยท่านผู้ชม2สำคัญนะคะแล้วก็วันนี้มีตำรวจเดินถึง10คนด้วยกันนะคะอาวุธครบมือน่ากลัวจังเลยท่านผู้ชมฮาวายก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าเขาจะมีการดูแลที่เข้มงวดอะไรมากมายขนาดนี้ค่ะพอเข้ามานะคะเราก็จะเห็นไฟอันสวยงามฮาวายขอโทษด้วยนะคะที่เห็นตู้สล็อตแมชชีนแบบนี้โรงแรมแห่งนี้นะคะจะมีบันไดเลื่อนทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะฮาวายถือว่าเขาอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาพักค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ฮาวายตื่นตาตื่นใจเล็กน้อยก็คือมีแมคโดนัลด์ข้างบนนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมเพื่อนฮาวายไม่เชื่อฮาวายนะคะว่าที่นี่มีแมคโดนัลด์ด้วยเหรอเพราะว่าไม่มีป้ายโฆษณาเลยค่ะท่านผู้ชมฮาวายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่ทำไมเขาถึงไม่โฆษณาว่าชั้น2มีอะไรบ้างนะคะฮาวายก็ถ่ายมาเห็นจัดๆเลยว่าเป็นแมคโดนัลด์จริงๆท่านผู้ชมแล้วนี่นะคะหอคอยที่ฮาวายเรียกนะคะเขาคือสกายพอดท่านผู้ชมข้างบนนี้นะคะก็จะมีเหมือนสวนสนุกย่อมๆที่หวาดเสียวที่หนึ่งที่สุดในโลกตามที่ฮาวายเห็นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีแพ็กเกจมากมายเลยด้วยรวมทั้งแพ็กเกจแต่งงานบนตึกที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะในคลิปต่อไปนะคะฮาวายก็จะให้ดูเครื่องเล่นที่เป็นแบบเคลื่อนไหวนะคะท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะและส่วนที่ฮาวายชอบมากจริงๆเลยนะคะฮาวายไม่ได้หมายความว่าใครจะสูงกว่ากันเตี้ยกว่ากันนะคะไม่เลยค่ะแต่ว่าเขาเข้าใจทำและทำให้เรานึกภาพออกนะคะฮาวายอยู่ซิดนีย์มานานนะคะเกือบ20ปีนะคะก็ไปที่ซิดนีย์ทาวเวอร์อันที่4เนี่ยเวลาฮาวายไปที่ไหนนะคะเขาก็ไม่เคยบอกความสูงแบบนี้ท่านผู้ชมฮาวายเห็นหอไอเฟลนะคะก็สูงแล้วนะคะอยู่ที่ซิดนีย์ก็เห็นก็ว่าสูงนะคะไปตรงไหนท่านผู้ชมคือมันมีคุณค่าไปซะทุกตึกเลยท่านผู้ชมอย่างนั้นก็ว่าได้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าเท่านั้นเองท่านผู้ชมมันก็ดูวังเวงบอกไม่ถูกนะคะธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีคนขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็จะมาซื้อแมคโดนัลด์ค่ะแล้วก็จะมีร้านขายแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มเหมือนค็อกเทลท่านผู้ชมแล้วก็จะมีร้านออกซิเจนร้านทัตทูนะคะอะไรแบบนี้ซึ่งยังไม่มากมายนะคะแต่ทางปีกขวาเนี่ยที่ฮาวายเลี้ยวมาเนี่ยนะคะมันดูใหญ่โตอลังการมากเลยแต่ว่ามันน่ากลัววังเวงนะคะแล้วก็จะมีหุ่นแบบจ้องกับเราด้วยประมาณนี้เลยฮาวายก็โอ้ละหันซ้ายหันขวานะคิดอะไรไปเองนิดนึงท่านผู้ชมฮาวายคิดว่าไปดีกว่านะคะและนายทุนนะคะที่มาทำสถานที่แห่งนี้บอกได้เลยนะคะเป็นนายทุนจีนแน่นอนท่านผู้ชมภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะแต่ฮาวายก็ไม่รู้นะคะว่าพอเวลาสำเร็จแล้วเนี่ยจะมีคนมาเดินมากน้อยแค่ไหนท่านผู้ชมแต่ตรงนี้เวลาเข้ามาแล้วสวยจังเลยนะคะสวยแบบวังเวงท่านผู้ชมแล้ว ATM เนี่ยตั้งตระหง่านกลางถนนเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เห็น ATM แบบนี้ตั้งตรงกลางไม่เกรงใจใครเลยค่ะฮาวายคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะคะมีส่วนดีแล้วก็ไม่ดีด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะฮาวายคิดว่ามันสวยงามนะคะแล้วก็มีตู้ดูดวงด้วยนะคะที่ฮาวายเคยสนใจนะคะ
แสงสีใช้ได้ท่านผู้ชมแต่ความบังเวงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเอลวิสเพรสลีย์ดูดวงด้วยนะคะท่านผู้ชมฮาวายคิดว่าตรงนี้ไม่เลวนะถ้ามีคนเดินนะคะแต่เนื่องจากว่านะคะโรงแรมนี้นะคะมันอยู่ห่างจากในตัวเมืองนิดนึงท่านผู้ชมมันอยู่ถนนเส้นเดียวกันกับที่ฮาวายพักมาก่อนนะคะแต่ว่าจะเดินน่าจะประมาณสัก20นาที30นาทีประมาณนั้นถ้าเดินแบบเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่มันจะไม่คอนเน็กกับโรงแรมสู่โรงแรมประมาณนั้นนะคะทำให้คนเนี่ยค่อนข้างจะมายากนิดนึงท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นที่สกายพอร์ตนะคะขึ้นไปบนหอคอยนะคะก็จะมีร้านอาหารด้วยมีจุดชมวิวด้วยชมวิวทั้งข้างนอกข้างในนะคะถ้าเผื่อว่าจะนั่งชมวิวเฉยๆก็ต้องจองที่ด้วยแต่ว่าจะขึ้นไปยืนไปดูก็โอเคก็มีนะคะติ๊กเก็ตแบบนั้นท่านผู้ชมก็มีหลายแบบให้เลือกค่ะฮาวายถือว่ามันก็ตื่นตาตื่นใจกับการมาเห็นครั้งแรกแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ป้ายนี้นะคะที่บอกว่าใครสูงกว่ากันเนี่ยนะคะก็จะมี2ที่ท่านผู้ชมฮาวายถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเพราะทุกที่นะคะที่ฮาวายเห็นเนี่ยนะคะมันก็สูงหมดทุกที่ค่ะเทพีสันติภาพบอกว่าสูงน้อยที่สุดนะเวลาฮาวายไปเจอของจริงนะคะมันขลังแบบบอกไม่ถูกท่านผู้ชมฮาวายคิดว่านะจะสูงต่ำอะไรก็ตามนะคะมันมีคุณค่าทั้งนั้นล่ะค่ะแล้วก็จะมีป้ายขายตั๋วต่างๆนะคะท่านผู้ชมมีกิจกรรมมากมาย outdoor indoor นะคะก็จะมีราคาโปรโมชั่นนั่นนี่โน่นมากมายค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกนะคะวันนี้ฮาวายก็พาเดินแบบเร็วๆท่านผู้ชมในโรงแรมแห่งนี้นะคะที่ฮาวายมาพักนะคะน่าจะประมาณ5วันถึง7วันประมาณนั้นค่ะข้างบนนี่วังเวงเหลือเกินท่านผู้ชมโชคดีที่มีไฟนะคะถ้าไม่มีไฟเนี่ยฮาวายคิดว่าโอ๊ยเราจะไหวไหมเนี่ยมีแต่ฮาวายคนเดียวท่านผู้ชม 8:00 น.กว่าๆก็น่าจะมีคนบ้างแต่มีฮาวายนะคะก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะว่าโรงแรมที่ฮาวายมาพักนะคะมีอะไรบ้างค่ะวันนี้ฮาวายต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีๆค่ะกินอิ่มนอนหลับเหมือนเดิมค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ